สายการบินตระหนักมานานแล้วว่าการขายตัวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาการดำเนินงานของตนได้พวกเขาได้ขยายออกไปเป็นบริการทางการเงินต่างๆเช่นการนำเสนอบัตรเครดิตร่วมประกันการเดินทางและโปรแกรมสะสมคะแนนโครงการริเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มแหล่งรายได้แต่ยังเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าอีกด้วยบัตรเครดิตที่มีตราสินค้าร่วมสายการบินได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอบัตรเครดิตที่มีตราสินค้าร่วมซึ่งให้รางวัลในรูปแบบของมายการเดินทางเงินนอกคืนหรือสิทธิพิเศษอื่นๆบัตรเหล่านี้ช่วยให้สายการบินสร้างรายได้ผ่านค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและยังสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บัตรในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยเพิ่มรายได้อีกด้วยประกันภัยการเดินทางสายการบินเสนอกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้กับลูกค้าโดยให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการยกเลิกการเดินทางความล่าช้าหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บริการนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้เพิ่มเติมแต่ยังช่วยสร้างความภักดีของลูกค้าโดยมอบความอุ่นใจระหว่างการเดินทางโปรแกรมสะสมคะแนนสายการบินได้พัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนนที่ให้รางวัลแก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกิจซ้ำโปรแกรมเหล่านี้มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเที่ยวบินฟรีการอัปเกรดและส่วนลดพิเศษกระตุ้นให้ลูกค้าบินกับสายการบินต่อไปโปรแกรมสะสมคะแนนยังให้ข้อมูลลูกค้าอันมีค่าซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับแต่งความพยายามทางการตลาดและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าแหล่งรายได้เสริมสายการบินได้ระบุโอกาสต่างๆมากมายในการสร้างรายได้เสริมเช่นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งค่าธรรมเนียมสัมภาระอาหารบนเครื่องและความบันเทิงค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่มีส่วนสำคัญต่อผลกำไรของสายการบินการขายในเที่ยวบินสายการบินได้ขยายข้อเสนอในเที่ยวบินให้ครอบคลุมการช้อปปิ้งปลอดภาษีอาหารพิเศษและผลิตภัณฑ์อื่นๆการขายเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้เพิ่มเติมแต่ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าอีกด้วยความร่วมมือและความร่วมมือสายการบินร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเครือโรงแรมบริษัทให้เช่ารถและตัวแทนการท่องเที่ยวเพื่อเสนอข้อเสนอและแพ็กเกจแบบรวมกลุ่มความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้สายการบินต่างๆเข้าถึงแหล่งรายได้ใหม่ๆและขยายฐานลูกค้าของตนได้การจัดการรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสายการบินใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการรายได้ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ารูปแบบการเดินทางและแนวโน้มของตลาดสายการบินสามารถเพิ่มรายได้สูงสุดผ่านการกำหนดราคาแบบไดนามิกการจัดการผลตอบแทนและแคมเปญการตลาดแบบกำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มดิจิทัลสายการบินได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าโดยตรงแพลตฟอร์มเหล่านี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นแก่ลูกค้าช่วยให้สายการบินได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่มากขึ้นการลงทุนในตลาดเกิดใหม่สายการบินระบุว่าตลาดเกิดใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตพวกเขาได้ขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคเหล่านี้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อเจาะเข้าสู่แหล่งรายได้ใหม่โมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมสายการบินได้เริ่มสำรวจโมเดลธุรกิจใหม่เช่นบริการแบบสมัครสมาชิกโมเดลแบบจ่ายตามการใช้งานและโมเดลฟรีเมียมโมเดลเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นและมีตัวเลือกในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับสายการบินด้วยผู้ให้บริการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการสร้างรายได้เสริมขณะนี้พวกเขานำเสนอบริการต่างๆที่นอกเหนือไปจากการขายตัวแบบเดิมๆรวมถึงการเลือกที่นั่งแบบชำระเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระอาหารบนเครื่องบินและความบันเทิงบริการเหล่านี้แม้จะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ก็มีส่วนสำคัญต่อผลกำไรของสายการบินการเลือกที่นั่งแบบชำระเงินปัจจุบันสายการบินเสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารชำระค่าเลือกที่นั่งโดยสามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาเพิ่มเติมบริการนี้สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับสายการบินในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นให้กับผู้โดยสารด้วย
ค่าธรรมเนียมสัมภาระสายการบินได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับสัมภาระที่เช็คอินซึ่งมีตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสายการบินและน้ำหนักของกระเป๋าค่าธรรมเนียมนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้แต่ยังส่งเสริมให้ผู้โดยสารแพ็คของที่เบาขึ้นซึ่งช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงของสายการบินมื้ออาหารในเที่ยวบินสายการบินได้ขยายตัวเลือกมื้ออาหารในเที่ยวบินโดยมีอาหารและของว่างให้เลือกซื้อมากมายอาหารเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้โดยสารรวมถึงตัวเลือกอาหารมังสวิรัติปลอดกลูเตนและอาหารฮาลาลอาหารบนเครื่องบินไม่เพียงแต่สร้างรายได้แต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารอีกด้วยความบันเทิงบนเครื่องบินปัจจุบันสายการบินมีตัวเลือกความบันเทิงบนเครื่องบินมากมายรวมถึงภาพยนตร์รายการทีวีเพลงและเกมสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การบินที่สนุกสนานยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ปัจจุบันสายการบินหลายแห่งให้บริการการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนเครื่องช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อได้ระหว่างเที่ยวบินบริการนี้สร้างรายได้ผ่านค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือรูปแบบการจ่ายตามการใช้งานการขายปลอดภาษีสายการบินได้ขยายการขายปลอดภาษีโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงสุรายาสุกน้ำหอมและเครื่องสำอางการขายเหล่านี้สร้างรายได้ให้กับสายการบินในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษีและอากรความร่วมมือด้านการค้าปลีกสายการบินได้ร่วมมือกับผู้ค้าปลีกเพื่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษเฉพาะบนเครื่องความร่วมมือเหล่านี้สร้างรายได้ผ่านค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครแก่ผู้โดยสารการโฆษณาในเที่ยวบินสายการบินได้เริ่มนำเสนอโฆษณาในเที่ยวบินโดยใช้ประโยชน์จากผู้ชมที่เป็นเชลยเพื่อสร้างรายได้โฆษณาจะแสดงบนหน้าจอความบันเทิงบนเครื่องบินช่องเก็บของเหนือศีรษะและแม้แต่ด้านนอกของเครื่องบินเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนสายการบินได้ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆเพื่อ นำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเช่นนิตยสารบนเครื่องบินที่มีแบรนด์เนื้อหาวิดีโอและประกาศบนเที่ยวบินความร่วมมือเหล่านี้สร้างรายได้ในขณะเดียวกันก็มอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมแก่ผู้โดยสารด้วยการวิเคราะห์รายได้เสริมสายการบินใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งรายได้เสริมของตนสายการบินสามารถปรับแต่งบริการและกลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้โดยสารสายการบินได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นแอปมือถือปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือเหล่านี้ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าปรับปรุงการดำเนินงานและปรับปรุงการจัดการรายได้แอปมือถือสายการบินได้พัฒนาแอปมือถือที่ช่วยให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินเช็คอินและเข้าถึงสถานะเที่ยวบินของตนได้แอปเหล่านี้ยังมอบข้อเสนอและโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลแก่ผู้โดยสารซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางโดยรวมของพวกเขาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สายการบินใช้ AI เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตัวอย่างเช่นแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารในการตอบคำถามในขณะที่อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปรับตารางการบินและเส้นทางให้เหมาะสมได้การวิเคราะห์ข้อมูลสายการบินต่างๆใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของผู้โดยสารข้อมูลนี้ใช้เพื่อปรับแต่งแคมเปญการตลาดปรับปรุงบริการบนเที่ยวบินและปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาให้เหมาะสมการประมวลผลแบบคลาวด์สายการบินต่างๆกำลังย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนไปยังคลาวด์ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้จากทุกที่ทุกเวลาสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT สายการบินใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อตรวจสอบและจัดการเครื่องบินเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ
ช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ลดการหยุดทำงานและปรับปรุงความปลอดภัยบล็อกเชนสายการบินกำลังสำรวจการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบตัวตนของผู้โดยสารโปรแกรมสะสมคะแนนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานบล็อกเชนยังสามารถช่วยให้สายการบินจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัยซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลระบบอัตโนมัติสายการบินกำลังทำให้กระบวนการต่างๆเป็นอัตโนมัติเช่นการเช็คอินการจัดการสัมภาระและการทำความสะอาดเครื่องบินซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงานคนเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงคาดการสายการบินใช้เทคนิคการบำรุงรักษาชาติเสคาดการเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานปรับปรุงความปลอดภัยและลดต้นทุนการบำรุงรักษาหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือโคบอทสายการบินใช้โคบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติที่อันตรายเกินไปหรือยากสำหรับมนุษย์ที่จะทำได้โคบอทสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบริษัทการบินได้จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับสถาบันการเงินทำให้พวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ลูกค้าของตนได้ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้สายการบินต่างๆสามารถกระจายแหล่งรายได้และมอบมูลค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบัตรเครดิตที่มีตราสินค้าร่วมสายการบินได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อเสนอบัตรเครดิตที่มีตราสินค้าร่วมซึ่งให้รางวัลในรูปแบบของไมล์การเดินทางหรือเงินคืนบัตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับรางวัลจากการซื้อรายวันซึ่งสามารถแลกเป็นเที่ยวบินอัปเกรดหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ประกันภัยการเดินทางสายการบินยังได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นการยกเลิกการเดินทางความล่าช้าหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บริการทางการเงินสายการบินบางได้จัดตั้งความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอบริการทางการเงินเช่นสินเชื่อบัญชีออมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนบริการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามีวิธีที่สะดวกและคล่องตัวในการจัดการการเงินในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับสายการบินด้วยพันธมิตรการค้าปลีกสายการบินได้ร่วมมือกับผู้ค้าปลีกเพื่อเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าตัวอย่างเช่นสายการบินบางแห่งได้ร่วมมือกับผู้ค้าปลีกออนไลน์เพื่อเสนอส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านพันธมิตรโรงแรมสายการบินยังได้ก่อตั้งพันธมิตรกับโรงแรมเพื่อเสนอข้อเสนอแบบรวมซึ่งรวมถึงเที่ยวบินและที่พักความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามีวิธีการที่สะดวกและคุ้มต้นทุนในการจองการเดินทางขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับสายการบินด้วยสายการบินได้เข้าสู่อีคอมเมิร์ซโดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกปัจจุบันพวกเขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์เสริมการเดินทางไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแม้กระทั่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยสินค้าปลอดภาษีอีกด้วยการกระจายแหล่งรายได้ด้วยการขยายสู่อีคอมเมิร์ซสายการบินสามารถกระจายแหล่งรายได้ของตนนอกเหนือจากการขายตัวแบบเดิมๆพวกเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลิตภัณฑ์ตลอดจนจากบริการเช่นการจัดส่งและการขนส่งการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่สายการบินสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่มีอยู่เช่นฝูงบินและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและเสนอราคาที่แข่งขันได้ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นสายการบินสามารถนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นโดยมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่ราบรื่นพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นคำแนะนำเฉพาะบุคคลการชำระเงินที่ง่ายดายและโปรแกรมสะสมคะแนน
การรับรู้ถึงแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นด้วยการขยายไปสู่อีคอมเมิร์ซสายการบินสามารถเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นพวกเขายังสามารถโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการตลาดที่มีอยู่เช่นนิตยสารบนเครื่องบินและโซเชียลมีเดียการแข่งขันกับผู้เล่นอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมสายการบินไม่ใช่ผู้เล่นเพียงรายเดียวในตลาดอีคอมเมิร์ซและยังเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความแตกต่างสายการบินจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่นและสะดวกสบายความท้าทายด้านโลจิสติกและการปฏิบัติตามสายการบินจะต้องเอาชนะความท้าทายในด้านโลจิสติกและการปฏิบัติตามเช่นการจัดการสินค้าคงคลังการจัดการคืนสินค้าและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงเวลาพวกเขายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดโอกาสสำหรับความร่วมมือและความร่วมมือสายการบินสามารถร่วมมือกับบริษัทอื่นๆเช่นผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นพวกเขายังสามารถร่วมมือกับสายการบินอื่นเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในด้านอีคอมเมิร์ซการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณสายการบินสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การช้อปปิ้งสำหรับลูกค้าของตนโดยเสนอคำแนะนำตามประวัติการเดินทางและความชอบการซื้อของบนเครื่องบินสายการบินยังสามารถเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งบนเครื่องบินได้โดยให้ผู้โดยสารสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างเที่ยวบินได้ซึ่งอาจรวมถึงสินค้าปลอดภาษีและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสินค้าปลอดภาษีด้วยร้านค้าปลอดภาษีสายการบินยังสามารถดำเนินการร้านค้าปลอดภาษีบนเที่ยวบินของตนได้โดยเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษีอากรหรือภาษีซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสุรายาสูบและน้ำหอมสายการบินต่างๆตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วตลาดเหล่านี้มอบโอกาสมากมายสำหรับสายการบินในการขยายการดำเนินงานและกระจายแหล่งรายได้การเดินทางของผู้โดยสารสายการบินได้ขยายบริการการเดินทางของผู้โดยสารไปยังตลาดเกิดใหม่เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้พวกเขาได้แนะนำเส้นทางใหม่เพิ่มความถี่เที่ยวบินและอัปเกรดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในท้องถิ่นการขนส่งสินค้านอกเหนือจากการเดินทางของผู้โดยสารแล้วสายการบินยังได้ขยายบริการขนส่งสินค้าไปยังตลาดเกิดใหม่อีกด้วยพวกเขาตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตของความต้องการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงและไวต่อเวลาเช่นอิเล็กทรอนิกส์เภสัชกรรมและสินค้าเน่าเสียง่ายบริการด้านโลจิสติกสายการบินยังได้ลงทุนในบริการด้านโลจิสติกเช่นคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่การกระจายแหล่งรายได้ด้วยการขยายสู่ตลาดเกิดใหม่สายการบินสามารถกระจายแหล่งรายได้ของตนให้นอกเหนือไปจากตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาตลาดเดียวและให้ฐานรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นการแข่งขันที่ลดลงตลาดเกิดใหม่มักจะมีการแข่งขันน้อยลงทำให้สายการบินมีโอกาสที่จะสร้างตัวเองเป็นผู้นำตลาดสิ่งนี้สามารถนำไปสู่อัตรากำไรที่สูงขึ้นและส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นความร่วมมือและความร่วมมือสายการบินได้สร้างความร่วมมือและความร่วมมือกับธุรกิจในท้องถิ่นรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในตลาดเกิดใหม่สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสายการบินได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินโรงเก็บเครื่องบินและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบำรุงรักษาในตลาดเกิดใหม่สิ่งนี้
ไม่เพียงแต่สนับสนุนการดำเนินงานของตนเองแต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในท้องถิ่นอีกด้วยการได้มาซึ่งผู้มีความสามารถตลาดเกิดใหม่เป็นแหล่งรวมของผู้มีความสามารถและมีแรงจูงใจซึ่งสายการบินต่างๆสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของตนได้ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพได้การสนับสนุนด้านกฎระเบียบรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่มักจะให้สิ่งจูงใจและการสนับสนุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงสายการบินด้วยซึ่งอาจรวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินอุดหนุนและกฎระเบียบที่ผ่อนคลายศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวตลาดเกิดใหม่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวโดยมีชนชั้นกลางที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและความต้องการการเดินทางทางอากาศและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นสายการบินที่ลงทุนในตลาดเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว